ราคอยดูบัญชีคือบัญชีเรื่องเกี่ยวกับทางวัดนะถ้าบกพร่องเมื่อไรเราก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มไปนั้นไม่ให้บกพร่องนอกจากนั้นเป็นเรื่องของเราหมดออกนอกออกโลกพุ่มมีบัญชีใหญ่เจ้าบัญชีใหญ่เหล่านี้มีเท่าไรลงนั่นหมดเลยลงนั่นหมดเมื่อทางนู้นจำเป็นก็แยกไปแล้วปั๊บแล้วหันมาอีกไปอีกอย่างนั้นเป็นประจำเลยนะเราจึงได้เรียนให้ทราบด้วยความเต็มใจด้วยความจริงด้วยว่าเราเกี่ยวข้องกับโลกกับลูกชายเราเกี่ยวข้องด้วยความไม่กลางสายสื่อแล้วไม่มีอะไรมีความมุ่งหวังนอกจากหัวใจของโลกเท่านั้นเองดังนั้นจึงเอาจริงเอาจังสอนอะไรสอนจริงเพราะภัยจริงๆคุณจริงๆไม่ใช่ของเล่นๆพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่องค์เล่นๆหรือว่างั้นเถอะคือลือโลกลือสารก็คือละลือเพราะความจริงท่านเห็นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงได้ว่าออกมาแล้วคือเอานำบอกจากสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นแล้วมาสอนโลกท่านไม่ใช่เป็นคนหล่อๆอะไรเลยเห็นอะไรเห็นจริงท่านการสอนโลกท่านถึงสอนจริงสอนฝ่ายโทษให้ละนี่ท่านก็สอนจริงเพราะท่านเห็นมาแล้วด้วยท่านเคยมาแล้วด้วยเคยเป็นโทษมาแล้วเคยเป็นทุกข์มาแล้วมากต่อมากเมื่ออยากอะไรแล้วก็ตามเมื่อมันถึงใจแล้วมันต้องเฉดต้องหลับคนเราถ้าถึงใจแล้วหลับเฉดหลับกันทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พระองค์กับเฉดหลับก็พอบรรดาสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เห็นมาเป็นของดีของดีเล่นกับฟืนกับไฟเขาไม่กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพวกลงกระจับถูกลากมาถูกลากมาท่านอยู่ในวิสัยที่ควรถูกลากได้อย่างที่สูงวิสัยก็จำเป็นเมื่อว่าท่านมาเราแล้วโรงพยาบาลนี่กับพวกจะรักษาคนไข้หาแต่มันเมื่อสูงวิสัยแล้วมันกระตาได้เหมือนกันมีพระพุทธเจ้าสอนโลกก็เหมือนกันให้ท่านทั้งหลายจับไว้ให้ดีนะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เอกเอกทุกอย่างเลยเรากราบลาบเลยหัวใจของเรานี่มอบไว้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยชีวิตไม่มีความหมายยอมขนาดนั้นยอมพระพุทธเจ้าเจอเขาตรงไหนท่านบอกไว้แล้วเจอเขาตรงไหนท่านบอกไว้แล้วข้าท่านได้ไงไม่ยอมท่านจะทำไงความจริงไปเจอเขาตรงไหนที่ท่านสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วเนี่ยมันยังไม่เจออย่างนี้นะเขาไปเจอเขาตรงไหนที่ท่านไม่ได้สอนไม่มีสอนไม่หมดท่านเห็นหมดแล้วท่านนำมาสอนเราคิดดูที่โอวาทที่พระพุทธเจ้ามานำมาสอนโลกนี่ตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานกี่ปี45ปีเนี่ยพระองค์สอนโลกสอนหมดไม่ว่าจะสอนมนุษย์มนาเทวดาอินทรหมเปรตผีสอนได้หมดเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระองค์เห็นหมดติดต่อได้เช่นเดียวกับพวกเราติดต่อกันเนี่ยพระพุทธเจ้าติดต่อกับพวกเทพพวกเปรตพวกผีพวกเทวบุตรเทวดาอินทรหมอะไรเหมือนกันกับติดต่อกับเราเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ใช้ตานี่ติดต่อกับเราท่านใช้ตาอย่างหนึ่งสำหรับพวกกายทิพย์ท่านนำอันนั้นออกมาใช้สิ่งนั้นเราเห็นไหมเทวดาเทวบุตรอินพรหมเราก็ไม่เห็นนอกจากคอยลบล้างเท่านั้นพระพุทธเจ้านำธรรมเทศนาออกมาสอนพวกนี้อยู่ในฐานะใดที่ควรจะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าด้วยแง่มุมใดพระองค์นำธรรมานั้นออกมาสอนมาสอนสิ่งที่พระองค์ติดต่อกับชาวโลกสัมผัสสัมพันธ์กันก็คือจักขุญาณคือญาณภายในรู้ภายในอันนี้เป็นเครื่องรับแขกที่ละเอียดเรียกว่าพวกอินพรหมเทวบุตรเทวดาส่วนอย่างนี้สำหรับรับมนุษย์เราสอนมนุษย์เพราะนั่นคือธรรมที่สอนมนุษย์ก็มีธรรมที่สอนเทวดาอินพรหมก็มีแต่นั่นท่านได้เอามาไว้ให้ตำหนักตำราให้เราได้เห็นบอกไว้แต่ว่าเทวบุตรเทวดาได้รับมรรคผลนิพพานได้บรรลุผลทางเวลาเที่ยงธรรมจบลงแล้วจบแล้วเท่านั้นแหละถ้าไม่บอกในแง่อ่านแง่ธรรมว่าสั่งสอนเทวบุตรองค์นั้นสอนยังไงเทวดาองค์นี้สอนยังไงก็เหมือนกันกับสอนมนุษย์เราคนนี้มาถามปัญหาตอบว่าไงคนนั้นมาถามปัญหาตอบว่าไงจะตอบปัญหาแบบเดียวกันได้หรือเพราะไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวกันจึงต้องตอบคนละแง่มุมแล้วมีกี่รายมาเกี่ยวพระพุทธเจ้าที่จะทรงสงเคราะห์โลกนั้นมีกี่รายมีกี่แขนงสำหรับธรรมที่จะสงเคราะห์โลกนั้นฟังสินี่แหละเพราะทรงรู้ทรงเห็นอยู่นี่ถามมาก็เข้าใจกันอยู่นี่ว่าไงเหมือนอย่างมนุษย์เราถามกันนี่แหละถามมายังไงก็เข้าใจกันแล้วควรจะแก้ไขกันยังไงก็ต้องแก้ไขช่วยเหลือยังไงก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดานี่เรื่องของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตมากจึงได้สร้างบารมีมาเท่าไหร่16อสงไขยแสนหากลับบ้าง
แต่ไปช่วงขายเสียช่วงขายแสนหากับบางมีก็จะทุ่มลงทุ่มลงทุ่มลงสละชีวิตจิตใจมาตั้งแต่วันปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามาเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์แล้วเอาละที่ดำเนินหน้าที่โพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระเจ้าหนักมากหนักมากเราทำไม่ได้ท่านทำได้เราทำไม่ได้ท่านทำได้เห็นไหมท่านทานลูกทานเมียเห็นไหมเราตั้งแต่ผัวดำดำไปนอกก็รั้ววัดท่านช่างเสียงดังนี้แหวะแหวะแหวะมันหวงจะตายไปรู้ไหมมันทำได้ยังไงยังไงถ้ามันทำได้มันจะหัวแหวะแหวะงั้นเหรอเข้าใจเหรอไอ้ผู้ชายกับนักการพอเห็นเบียร์เดินออกรับรับต้นเสาต้นเดียวเท่านั้นน่ะตาถลึงคุณเจ้าเหมือนตาเสือมันเหมือนกันมันหวงเหมือนกันนี่ทำได้ไหมพวกเราฟังนี่พระพุทธเจ้าสละได้หมดเลยแม้อย่างนั้นยังครับบอกว่าใครต้องการลูกตาเราให้มาควักเลยฟังนี่เอาตับเอาปอดเอาได้หมดเลยไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าเราขอบูชาสิ่งนี้ต่อพระพุทธต่อโพธิญาณต่อความเป็นพระพุทธเจ้าโน่นน่ะมุ่งต่อสัตว์โลกให้มุ่งอย่างนั้นถึงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความจริงทั้งหมดคือความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเราเป็นมาได้ท่านเป็นมาได้จะว่าไงเราไม่รู้ท่านรู้เราจะวิสัยของเราไปเทียบกับวิสัยพระพุทธเจ้าเทียบได้ยังไงก็พระพุทธเจ้าท่านรู้ซึ่งสมเหตุสมผลว่าศาสดาเนี่ยสอนหมดโลกฟังสิมนุษย์เรานี่ก็สอนแบบมนุษย์เทวีเทวดาก็สอนแบบเทวีเทวดาถ้าเป็นส่วนรวมก็สอนแบบเทวดาเหมือนมนุษย์มหากันเทศนาสั่งสอนเป็นกลางๆแล้วแต่ใครจะยึดได้ข้อใดข้อใดข้อใดถ้าเป็นลายๆถามปัญหาก็ต้องตอบเป็นลายๆเช่นเดียวกับตอบมนุษย์เรานะทางเดียวนี่ในตำหนักนาก็มีแต่มันมีแต่เพียงตำราที่เราได้แต่ความบอกเราไม่ไปเห็นตัวจริงที่ท่านปฏิบัติมาท่านติดต่อหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมเนี่ยนั่นท่านปฏิบัติยังไงไม่รู้ทำท่านเถอะท่านเทศสอนท่านหนุนนี้สอนว่ายังไงเราไม่รู้สิท่านก็เอานำจากสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังเช่นท่านเทศสอนเทวดาเนี่ยเวลาเท่านั้นเนี่ยส่วนมากท่านหมายเวลาเอาเที่ยงคืนเพราะตามธรรมดาของพวกเทพนี่มักจะมาในเวลาสงัดอันนี้เป็นส่วนมากแต่ถ้าหากว่าอยู่ในที่สงัดจริงๆก็ไม่จำเป็นมาได้วันหรือวันกว่านั้นก็ได้แต่หมายถึงส่วนใหญ่มักจะอยู่ตรงนั้นถึงเอาเป็นวางไว้เป็นกฎเกณฑ์ครับกลางเที่ยงคืนล่วงไปแล้วเทศนาสั่งสอนพวกเทวบุตรเทวเทวดาอินพรหมแล้วก็แก้ปัญหาของเทวดาเหล่านั้นที่จะมาทูลถามในเนี้ยต่างๆพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์เป็นลาเป็นลาเป็นลาเลยนะฟังดิแล้วทำเหล่านั้นว่าไงท่านสอนว่าไงแล้วไม่รู้นี่ทำสำหรับเทวดามีสำหรับอินพรหมแต่ผีมีทุกด้านทุกทางนั่นแหละสิ่งสงเคราะห์โลกพระองค์เป็นพระไทยไม่มีอัดไม่มีอันและสิ่งที่ทรงเห็นมารอบโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยในแดนสมมติอันนี้ไม่มีอะไรลี้ลับพระพุทธเจ้าคือพญานั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงจะแนะการแนะนำสั่งสอนจึงนำสิ่งที่รู้ที่เห็นรอบด้านทั่วดินแดนนั้นมาสอนโลกมันจึงไม่หมดสอนตั้งแต่วันจัดสรู้แล้วใหม่ๆจนกระทั่งวันปฏิพานธรรมะที่นำมาสอนโลกจากความรู้ความเห็นของพระองค์ที่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วนั้นไม่หมดแล้วก็ปฏิพานไปเสียทั้งขามันไม่อำนวยได้แต่สิบพระพันศาก็ปฏิพานไปเสียนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนโลกเครื่องมือสอนโลกสอนมากขนาดไหนแล้วกลางคือสอนใน4-5 ปียังไม่หมดนะปฏิพานคือตายไปซะก่อนการสงเคราะห์โลกก็ยังไม่หมดแล้วธรรมะที่นำมาสงเคราะห์โลกก็ยังไม่หมดแต่กำลังหมดซะก่อนนั่นท่านจำเอาท่านสอนจริงๆสอนโลกไม่ได้ธรรมดาธรรมดานะสอนลงทุ่มลงเช่นเดียวกับพระองค์ทรงสร้างบารมีเพื่อโลกนั่นแหละเวลาสอนโลกก็สอนอย่างนั้นทีเดียวเต็มแม่เต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำไม่มีข้อลี้ลับเลยผู้ใดควรจะยกขึ้นได้ในปัจจุบันก็ยกขึ้นยกขึ้นคนใดที่ควรตามหลังกันมาก็ใส่กันมาแต่งสอนกันมาเปิดทางให้ค่อยเปิดทางให้นะผู้สร้างความดีคือเปิดทางให้ผู้สร้างความดีบอกวิธีการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างในการสร้างความดีเพื่อเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าคุณง่ายไม่ทันพระองค์ในระยะนี้ก็ทันระยะหลังไม่ถึงวันนี้ก็ถึงวันหลังจนได้ถ้าผู้กล้าเดินด้วยความดีนอกจากกล้าเดินด้วยความชั่วแล้วก็ปีกแวะไปมองเห็นอยู่ก็ไม่ถึงปีกแวะไปดังนั้นในภาคการระมัดระวังอย่าเชื่อนั่งนะความอยากส่วนมากเป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นสิ่งที่จะฉุดจะลากเราให้ออกนอกลู่นอกทางที่ศาสดาตั้งตรงอย่างสอนไว้ให้จำให้ดียากลำบากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นครูการฝืนทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ฝืนกิเลสตัวเป็นภัยทั้งนั้นทีเดียวยากก็ยากเพราะต่อสู้กิเลสไม่ใช่ยากเพราะต่อสู้กับอัตตธรรมกับงามความดีนะความดีที่ไม่ได้ต่อสู้ท่านละท่านเป็นความดีอยู่แล้ว
แต่ที่จะเอื้อมก็ไปหาสู่ความดีถูกปัดถูกตีจากกิเลสทั้งหลายต้องต่อสู้กับกิเลสดีกว่าจะเข้าถึงตัวจริงของอรรถของธรรมแต่ละขั้นละขั้นนี่แทบเป็นแทบตายครั้งที่พระเจ้าสรุปสามหนเห็นไหมนั่นนั่นละต่อสู้กับกิเลสนะไม่ใช่ต่อสู้กับธรรมนะเราจะเข้าใจผิดกันไปมันหนาแน่นเวลากองทัพกิเลสมันมากมันต้องเด็กเอากันอย่างหนักอย่างหนักควรเป็นคนตายอย่างพระเจ้าสรุปถ้าไม่ฟื้นต้องตายแน่แน่ไม่มีถอยเรื่องพระเจ้าจะถอยไม่ถอยนั่นฟังเถอะนั่นแหละเวลาทรงบำเพ็ญก็บำเพ็ญวิริยะทางสอนสัตว์โลกก็เหมือนกันแม้ที่สุดวันปรินิพพานฟังเถอะวันจะปรินิพพานก็มาเพราะความคนนี้เนี่ยอันหนึ่งก็เพื่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วจะแยกอัตถิกันและจะลบรากันเราทรงพิจารณาตามเหตุตามผลและสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นมงคลและยังจะมีผู้ได้รับประโยชน์อีกในวาระสุดท้ายจึงต้องเสด็จมาเมืองกุสินารายว่าไงนั่นแหละพอมาถึงนั้นแล้วพราหมณ์ก็เข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามเวลานี้พระองค์เทียบเต็มที่แล้วอย่าเข้าไปรบกวนท่านเลยพระองค์ทรงทราบก็ให้เข้ามาทันทีเข้ามาก็มาทูลถามปัญหาลัทธินั้นลัทธินี้เพราะมันมีมากกว่ามากลัทธิใครก็ว่าลัทธิของใครดีศาสนาของใครขัดแย้งกันอยู่โอ้อวดกันอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารแล้วพราหมณ์คนนั้นก็ไม่ทราบจะยึดอะไรเป็นหลักเกณฑ์อันดีจึงต้องเข้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าตัวเวลาแล้วแต่ก่อนถือถิ่นมานะว่าตัวเป็นพราหมณ์ตัวเป็นคนแก่กว่าเสียฐานะชุมานคือพระเจ้าถ้าไปถามเด็กงั้นไม่สมควรผู้ใหญ่ไปถามเด็กก็สมควรเสียเกียรติความหมายว่างั้นนะเกียรติพราหมณ์กิเลสพราหมณ์กิเลสนั่นนะเขาเข้าใจพระพุทธเจ้าเป็นเด็กก็ตามแต่ที่กิเลสแล้วพราหมณ์ทำเต็มในพระทัยนี่พอวาระสุดท้ายก็โอ้จำเป็นแล้วนี่ถ้าไม่ทูลถามเขานี่ก็จะไม่ทูลถามจะเสียผลประโยชน์จึงมาก็ถูกว่าโน้นห้ามไว้แล้วพระองค์ทรงทราบก็เรียกให้มาเรามาที่นี่เพื่อพราหมณ์คนนี้แหละเพื่อคนคนนี้แหละพอมาก็มาทูลถามเรื่องปัญหาข้อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องลัทธิศาสนามันมีมากกว่ามากพระองค์ก็ย่นลงมาว่าแล้วจะถามเราตถาคตมากเวลานี้เรามีเวลาน้อยเนี่ยคือจะตรวมใจนิพพานอยู่แล้วให้ถามในจุดสำคัญทั้งวันแล้วเราจะอธิบายย่อยๆฟังนะทั้งยกขึ้นว่าศาสนาใดมีมรรคแปดคือมีอริยสัจพูดง่ายศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลเป็นศาสนาที่ตายตัวสักเป็นสักตาได้แล้วก็เทศนาสั่งสอนครั้งแล้วอ้าวพระอานนท์ไปบวชให้จะให้เป็นปัจฉิมสาวกเราองค์สุดท้ายพร้อมกับการปฏิพานของเราในคืนวันนี้พระอานนท์ก็ไปบวชให้พอบวชให้แล้วก็บำเพ็ญเพียรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในคืนวันนั้นพระองค์นั้นนั่งเห็นไหมพระพุทธเจ้าลำบากขนาดไหนยังต้องอุตเกียรติกายนั่นแหละท่านฟังเอาดิความสังเกตละการผู้เจ้าผู้สารโลกกับสารโลกที่นอนตายอยู่เฉยเป็นยังไงฟังสินอนตายใครมันประมาทมันลืมเนื้อลืมตัวก็เหมือนนอนตายทั้งเป็นนั่นน่ะลมหายใจมีฟอดมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสอนเท่าไรมันก็ไม่ฟังสอนเท่าไรมันก็ไม่เอาเห็นว่าให้เป็นอย่างนี้นะก็ไปอย่างนั้นเสียไว้ท่านไปนี่เสียก็ว่ารักษาศีล5ท่านภาวนาอย่าฆ่าสัตว์อะไรนาอย่าโฉกอย่าลักนะไม่ได้เรื่องราวอะไรก็เมียให้ไปจ่ายตลาดนะเมียให้เงินไปจ่ายตลาดเมียยุ่งการงานทางบ้านแล้วเมียให้ไปจ่ายตลาดก็ถือเงินไปจ่ายตลาดพอเห็นเขาเล่นการพนันก็ฟัดการพนันเขาเงินหมดเข้าบ้านไม่ได้ถูกเมียตีแข้งเลยมันเป็นอย่างนั้นนับเป็นยังไงศีลพวกเราศีลอย่างนั้นเห็นไหมศีลหนักแข้งหักมันมีจำมานะเนี่ยมันไม่รักษานี่มันรักษาศีลเนี่ยฟังที่พอไปเห็นเขาเล่นการพนันก็มองดูถือใกล้เดี๋ยวก็แอบเข้าไปแล้วเขาเอาเสียบวุ้นเลยให้กลับบ้านไม่ได้ไปจะจ่ายตลาดไม่มีอะไรจะจ่ายตลาดไปจ่ายการพนันทั้งหมดจะกลับมาบ้านไม่ได้จะถูกเมียตีนะแข้งเรามีไหมแถวนี้น่ะน้ำบนนะแข้งหักมีไหมไม่หักแบบนึงมันก็หักแบบนึงจนได้แหละผู้ชายมันดื้อด้านนะเพราะฉะนั้นอย่าพากันดื้อด้านต่ออาต่อทำนะพวกท่านทั้งหลายจะสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองนะให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วจะเย็นไปหมดเลยเอาเชื่อพระเจ้าลองดูสิเอาเมียก็ให้อยู่ในหลักในเจนของเมียผัวอยู่ในหลักเจนของผัวต่างคนต่างปฏิบัติตามหลักเจนของตนหน้าที่ของตนแล้วเย็นไปหมดนั่นแหละเนี่ยศาสนาเย็นอย่างนี้นะถ้าเราทำให้ศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเราก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าทำให้เราเหลวในตัวของเรานี่แหละให้พากันจำเอานี่พวกเรานี่ได้ฝ่าฝืนทำพระเจ้าเหยียบย่ำทลายทำพระเจ้าแล้วก่อป่วยเอาฟืนเอาไฟมาเผาจะขอมามากกว่ามากยังไม่ได้เข็ดอยู่บ้างหรือเนื้อนึกว่าศาสนานี่หมดมั่งหมดผลนั่นหมดแล้วที่คนไม่มีมั่งมีผลคนเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาผลหาประโยชน์ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาเป็นประโยชน์เย็นเหมือนในห้อง ICU ยาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พอจะตายเท่านั้นคนอยู่ในห้อง ICU นั่นอันนี้ก็ประเภท ICU ใช่ไม่ได้นะเราไม่ใช่ประเภท ICU
ให้ระมัดระวังรักษาตัวของเราพระพุทธเจ้าองค์เอกเราจะหาที่ไหนได้เกิดมานี่เหมาะสมที่สุดแล้วได้พบคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเท่ากับศาสดาองค์เอกประกาศกลางวันออกมาจากพระโอษฐ์แล้วก็เข้าสู่ใบคัมภีร์ใบลานเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าปฏิพันธ์แล้วต่อไปท่านผู้เชี่ยวชาญในทางอัตตังธรรมผลนิพพานจะสิ้นไปหมดไปแล้วให้รีบจดจารึกไว้เสียนี่พระพุทธเจ้าปฏิพันธ์ไว้ประมาณสัก400ปีไงจึงได้จดจารึกคัมภีร์นี้ไว้ก็จำตรวจจำเอาไว้เฉพาะจุดสำคัญกันพวกเราทั้งหลายที่ได้สืบหน่อต่อแขนงกันมาจากอาจารย์ธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วก็เท่ากับพระพุทธเจ้าองค์เอกนั่นเองว่าสอนอะไรมาอ่านในตำราเท่ากับกังวานอยู่ในความคิดของเราถ้าเทศมากังวานอยู่ในนี่พระพุทธเจ้ากังวานอยู่เหมือนพระองค์แสดงเองนั่นแหละธรรมจริงอย่างนั้นแหละลงเป็นของจริงข้าไปเถอะจริงตลอดเลยมีธรรมเป็นของจริงเรามาปฏิบัติก็ดวงเราก็จริงขึ้นทันทีทันใดถ้าท่านตั้งใจเพื่อปฏิบัติเกิดมาไม่ได้พบง่ายๆนะพุทธศาสนานี่โหยากที่สุดไม่มีวาสนาไม่ได้พบนะเราจะนอนหลับทับสิ่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ให้พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเราจะเชื่อนักเชื่อหูเชื่อตาจมูกลิ้นกายเชื่อความอยากมันลากเราไปเข้าป่าเข้าพงมามากต่อมากแล้วให้เชื่อตามพระเจ้าไม่เคยยินว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสร้างบารมีมาพาสัตว์ให้ล่มจมยังไม่เคยเห็นแต่เรื่องกิเลสพาสัตว์ให้ล่มจมนี่มากต่อมากถ้าพระพุทธเจ้าจะทะลุมาองค์ใดก็มาชี้เรื่องโทษของกิเลสโทษของกิเลสแต่พวกเรามันหนาเกินไปมันไม่ยอมเชื่อว่ากิเลสมันเป็นภัยผมมีแต่ดีน้อหลวงดีน้อหลวงอย่างที่เทศน์วันนั้นอะไรก็ดีน้อหลวงขี้ทะลักของยังดีน้อหลวงอีกเขานิมนต์ไปฉันในบ้านเขาก็ใจเปล่าล่ะวันนั้นเขาได้พูดให้ฟังแล้วนิมนต์ผู้เฒ่าหลวงปู่ดีน้อหลวงวัดจีวาดโอ้ยคบขันน่ารักนะท่านน่ารักมากนะกิริยาท่าทางท่านน่ารักมากเวลาเขานิมนต์ท่านไปฉันท่านบอกโอ้ยจะให้เราไปง่ายเราเท่าแก่แล้วนะเวลากินแล้วมันถ่ายเร็วหน้าท่านบอกโอ้ยถ่ายก็ไม่เป็นไรมันมีห้องน้ำห้องส้วมเขาว่างนั่นเองท่านก็เลยต้องอารมณ์ตามเขาบอกเขามีห้องน้ำห้องส้วมก็ไปพอฉันเสร็จแล้วเออแต่เบ้ายังไม่ถึงห้องน้ำห้องส้วมเลยนานเห็นไหมล่ะดีน่าหลวงเลยเอาหลวงพ่อมาขี่จะบ้านอย่างนี้ก็ดีท่านว่างั้นนะท่านว่าดีน่าหลวงเอาหลวงพ่อมาขี่จะบ้านมันทำไม่ได้ขี้เสียช่วงเสียถามนั่นฟาดกันโต๊ะเลยทีนี้พระที่ประจันจะทำด้วยกันแต่คือหมดท่านเห็นไหมว่าดีน้อหลวงนั่นดีแบบนั้นข้าจะดีไม่ดีแบบดีน้อหลวงแบบนั้นมันไม่เป็นธรรมนี่เรายกตัวอย่างเข้าใจสิ่งการจำแล้วนะตั้งใจปฏิบัติคำสอนพระเจ้านี่หนึ่งไม่มีสองเอกนามจริงเอกบอกว่าสิ่งใดเป็นไทยสิ่งนั้นเป็นแน่แน่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วกี่ร้อยกี่พันก็ตามกี่พันปีก็ตามเช่นเดียวกับไฟร้อนหนาวแต่เมื่อไรร้อนเหมือนนั้นพระพุทธเจ้านิพพานไม่นิพพานไม่สำคัญไฟเป็นของร้อนต้องร้อนเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วน้ำเป็นของเย็นต้องเย็นเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วนี่แหละความจริงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่สอนไปแล้วด้วยความห่วงใยโลกสงสารนั่นเองจึงประทานพระศาสนาไว้ตั้ง 5,000 ปีฟังดิ 5,000 ปีนี้ก็เพื่ออุปนิสัยของสัตว์จะเกาะเกี่ยวธรรมะเชื่อถือพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็เล็งก็ไปถึงแค่ 5,000 ปีหมดคำว่าหมดคือยังไงศาสนาไม่ได้หมดในคัมภีร์จากคัมภีร์เวลานะมันหมดจากหัวใจของคนความเชื่อถือความที่จะปฏิบัติตามนี่ด้อยลงด้อยลงความเชื่อถือไม่มีความปฏิบัติไม่มีศาสนาก็มีแต่กิเลสดุมล้อมมัดอยู่ตลอดเวลาเชื่อแต่กิเลสทั้งนั้นทีนี้ไม่เชื่อธรรมเลยนั่นศาสนาหมดตรงนั้นแล้วท่านประมาณเอาไว้ว่าประมาณ 5,000 ปีแล้วศาสนาหมดก็คือความนับถือของโลกทั้งหลายเนี่ยที่เคยนับถือพระพุทธเจ้าหมดไปจากหัวใจทำยังมีอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนอย่างสัตว์อาวุธมีเท่าไหร่ก็มานำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยปล่อยให้กิเลสจ้ำยีตีแหละไปหมดเลยไม่ดีนี่เราไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดที่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีเรายังเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลอยู่นั่นแสดงว่าเรายังมีธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นขอให้นำธรรมภายในจิตใจนี่เข้าไปต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราซึ่งมันความอยากนี่มากที่สุดมันอยากตลอดเวลานะถึงจะรับทานอิ่มแล้วอย่างนี้ก็ตามนะความอยากมีตลอดจาก